วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันชมพูนุชภัทรขจีนะคะเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สะพานน้ำยกระดับพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงแก้ไขปัญหาการจราจรซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะการทำงานของสะพานน้ำยกระดับจะมีอาคารสะพานน้ำยกระดับและอาคารทิ้งน้ำเป็นอาคารรับน้ำจากสถานีสูบน้ำยกระดับให้น้ำไหลไปตามสะพานน้ำข้ามคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิทให้ลงสู่ทะเลโดยตรงค่ะโดยสะพานน้ำยกระดับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีและตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิด้วยการขุดลอกคลองระบายน้ำและคำนึงถึงบริเวณรอบๆด้วยค่ะพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9นำมาสู่ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบค่ะโดยวันนี้นะคะรัฐบาลได้ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ขึ้นมาเป็นหน่วยงานกลางเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีเอกภาพโดยได้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำที่มีอยู่หลายสิบหน่วยงานไว้ด้วยกันและบูรณาการการทำงานทั้งหน่วยงานแผนงานโครงการทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกันโดยได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีคือระหว่างปี2560ถึงปี2579สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติส่งผลให้การทำงานเร็วขึ้นกว่าในอดีตถึง4เท่าและลดความซ้ำซ้อนการลงทุนส่งผลให้ประหยัดงบประมาณลงได้ถึงร้อยละ30เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะการปฏิรูประบบทรัพยากรน้ำทั้งระบบนั้นจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานและทุกหน่วยงานนั้นจะต้องทำงานกันเป็นทีมนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและวันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าทีมในการที่จะปฏิรูปทรัพยากรน้ำทั้งระบบด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองคะถ้าเกิดเทียบระบบการปฏิรูปทรัพยากรน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องทำงานกันเป็นทีมคล้ายๆกับทีมฟุตบอลใช่ไหมคะครับการทำงานจะเป็นง่ายดีแบบนั้นที่เราเอาเรื่องของการบริหารจัดการเป็นภาพรวมเนี่ยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้ง่ายนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านนายกก็อาจจะเป็นประธานสโมสรนะครับผมก็เป็นผู้จัดการทีมแล้วก็มีโค้ชก็คือมีสทนช.ซึ่งเป็นท่านสมเกียรติก็เป็นโค้ชอยู่เนี่ยนะครับแล้วผู้เล่นเนี่ยก็ทุกหน่วยงานของที่รับผิดชอบเรื่องน้ำทั้งหมดก็มารวมตัวกันเนี่ยนะครับว่าเป็นผู้เล่นและเล่นด้วยกติกาเดียวกันโดยมีโค้ชคอยกำกับดูแลให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองสอดรับซึ่งกันและกันนะครับอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ทีนี้นโยบายในการปฏิรูปทรัพยากรน้ำทั้งระบบเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองเราวางนโยบายวางกรอบไว้ยังไงบ้างคะผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนี้เนี่ยถือเป็นงานหนึ่งในการปฏิรูปนะครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเดิมเนี่ยเรามี38หน่วยงานที่ทำเรื่องน้ำอยู่ต่างคนต่างทำนะแล้วก็ไม่ได้สอดประสานกันนะครับขณะนี้เนี่ยพอรัฐบาลนี้เข้ามาเราก็ปฏิรูปด้วยการจัดสร้างเครื่องมือขึ้นมา3ตัวนะครับเครื่องมือตัวแรกส่วนแรกก็คือจัดทำกฎหมายหรือพรบน้ำนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่ในสนช.เข้าใจว่าภายในปี61เนี่ยก็จะมีผลเรียบร้อยจะสามารถออกมาใช้งานได้เลยนะครับส่วนงานที่2ก็คือว่าจัดทำแผนยุทธศาสตร์น้ำนะครับซึ่งผมทำตั้งแต่ปี58เนี่ยนะครับก็เสร็จเรียบร้อย12ปีอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นแผนงานที่จะเดินต่อไปส่วนงานที่3ก็คือจัดหน่วยงานจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อจะกำกับดูแลหรือเป็นโค้ชหรือเป็นผู้จัดการทีมอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็มีระดับชาติก็มีท่านนายกเป็นประธานนะกนช.คณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติส่วนผู้ที่จะขับเคลื่อนจริงๆเลยก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งมีท่านสมเกียรติเป็นโค้ชอย่างที่เรียนแล้วเครื่องมือ3ตัวเนี่ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันทรงประสิทธิภาพอย่างมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนว่าในตั้งแต่ปี58เนี่ยจนถึงปี61เนี่ยประการแรกเลยเราทำงานแบบบูรณาการกันนะครับเราสามารถลดความซับซ้อนลงและก็ประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ3ปีเนี่ยนะเฉพาะกรมชลประทานอย่างเดียวเลยนะครับ
ประหยัดงบประมาณของประเทศไปมากกว่า 20,000 ล้านเฉพาะกรมชลหน่วยงานเดียวนะครับอันนี้ก็คือว่าทำงานตามรูปแบบตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นตามแผนงานนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราบูรณาการการทำงานอย่างเป็นทีมจริงๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าปี60เนี่ยนะครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยใกล้เคียงกับปี54ปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ด้วยการบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเนี่ยลดผลกระทบได้เยอะมากเสียหายนิดเดียวเมืองใหญ่ๆที่เคยมีปัญหาเช่นสุโขทัยนะครับพิษณุโลกกรุงเทพไม่ได้รับผลกระทบเลยอันนี้เป็นอีกอันนึงและสุดท้ายเลยอยากเรียนว่าปี61เนี่ยเป็นปีแรกตั้งแต่ปี58เลยนะครับไม่มีการประกาศภัยแล้งในประเทศไทยเลยในปี61เนี่ยนะครับนี่คือผลงานโดยรวมที่ผมเห็นว่าการปฏิรูปด้วยการทำงานแบบนี้เนี่ยเกิดประสิทธิภาพให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรลดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนได้นะครับอันนี้เป็นผลงานที่ชัดเจนมากเลยครับการบูรณาการของสทนช.นะคะทำให้ปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคสามารถสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้ 97% จาก 7,490 หมู่บ้านทั่วประเทศสร้างประปาโรงเรียนดำเนินการแล้วเสร็จเกือบ 2,000 แห่งและเจาะบ่อบาดาลได้กว่า 2,000 บ่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำให้กับภาคการผลิตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเช่นการขุดลอกลำคลองลำน้ำสาขาแม่น้ำสายหลักก็ทำไปแล้วกว่า300กิโลเมตรค่ะเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมใน63ชุมชนและยังเดินหน้าทำต่อเนื่องในพื้นที่อื่นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะและดูเหมือนว่าปีนี้ฝนจะตกชุกกว่าทุกปีค่ะก็เลยทำให้ประชาชนนั้นเริ่มมีความกังวลนะคะว่าปีนี้จะเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่หรือไม่เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปฟังกันชัดๆจากปากของท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนค่ะในปี61นี้นะครับเพราะฉะนั้นฝนเราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยนะครับซึ่งในช่วงฤดูฝนต้นฤดูฝนเนี่ยฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยแต่ในช่วงกลางๆก็คือมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยฝนจะลดลงนะครับเป็นลักษณะของฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วฝนจะเพิ่มอีกทีนึงประมาณช่วงปลายฤดูฝนคือสิงหากันยาช่วงนั้นเราต้องระวังเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนที่อาจจะขึ้นเข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วปีนี้ฝนในประมาณฝนไม่มากครับก็จะมีเฉพาะบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มที่ต้องระวังนะครับอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มของส่วนพิษณุโลกของพุทธมารกรรมของสุยาของอ่างของสิงห์บุรีซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดน้ำท่วมประจำอยู่แล้วในช่วงนั้นครับเห็นปริมาณน้ำฝนในปีนี้กันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูกันว่ารัฐบาลจะมีแผนการรับมืออย่างไรเบื้องต้นเองนะฮะเราได้มีการพูดคุยกันทุกหน่วยงานซึ่งจะเห็นว่าสทช.เองนะครับจะทำหน้าที่ในการวางแผนกำกับดูแลติดตามประเมินผลตรวจสอบและบูรณาการข้อสำคัญก็คือว่าเราชี้เป้าไว้แล้วในทั้งประเทศเนี่ยมีตรงไหนบ้างเป้าเนี่ยเป็นเป้าที่เราคิดจากสถิติข้อมูลในอดีตแต่เป้านี้นะครับอาจจะมีการปรับได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของน้ำซึ่งเราแบ่งนะครับหน่วยงานออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือหน่วยงานที่ต้องชี้เป้าในระยะสั้นก็คือทางด้านนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาชี้เป้าว่ามีลมมาเมื่อไหร่นะจะมีฝนมาเมื่อไหร่จากนั้นก็จะมีสสนกเข้ามาดูและจีสต้าเข้ามาตรวจสอบรวมถึงข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีซึ่งต้องรู้ว่าเกิดฝนมามากปั๊บดินโคลนถล่มจะเกิดขึ้นที่ไหนอันชี้เป้าระยะสั้นจากนั้นปั๊บอันนี้เป็นส่วนกลางหรือกองกลางนะครับจะเห็นว่ามีหน่วยงานหลักๆก็คือกรมชลประทานนะครับจะเข้าไปบริหารจัดการเรื่องน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำในแม่น้ำลำคลองหรืออาจจะมีทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยที่ดูแลเขื่อนซึ่งมีปริมาณความจุมากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกรมสิ่งแวดล้อมซึ่งมี early warning และมีแม่น้ำหรือว่าแหล่งน้ำขนาดเล็กอยู่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีกองหลังถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วปั๊บเราเห็นว่าก็จะมีเรื่องของปภ.หรือคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ประกาศออกมาชัดเจนจากนั้นถ้าประกาศรุนแรงมากนักก็ให้หน่วยทหารพัฒนาหรือว่ากรมการทหารช่างเข้ามาช่วยดูแลจากนั้นถ้าเกิดฝนแรงปั๊บก็จะมีกรมฝนหลวงนะครับสำหรับการระบายน้ำก็คือกทม.เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งหมดนะครับเราได้มีการแบ่งความรับผิดชอบชัดเจนในช่วงแต่ละเวลานะครับทั้งหมดก็ต้องนำไปสู่การปฏิบัติการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งต้องสร้างการรับรู้ให้ทุกพื้นที่เรื่องแรกคือว่ามีเจ้าภาพชัดเจนสองมีขั้นตอนปฏิบัติชัดๆตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนสามประชาชนมีเป็นที่พึ่งได้สามารถที่จะดูได้ว่าใครรับผิดชอบและเกิดทำไม่ทำก็รายงานโดยตรงนะครับเราก็จะเปิดเว็บไซต์แล้วก็สู่แจ้งตรงได้นะครับอันที่สี่ก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกำกับเนี่ยจะต้องมีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกครั้งนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มเคาะก็คือเริ่มพายุเริ่มเข้าเหตุการณ์วิกฤตตั้งแต่สิงหากันยาครับอาจจะต้องทำงานร่วมกัน24ชั่วโมงเลย
็นแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนในภาพรวมกันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราจะไปดูกันว่าในด้านของการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆจะดำเนินการกันอย่างไรนะคะและตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านทองเปงกองจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับฤดูฝนนี้หลายคนก็มีความกังวลนะคะว่าจะมีน้ำหลากไหมมีน้ำท่วมน้ำแล้งหรือเปล่าในส่วนของกรมชลประทานเองเรามีขั้นตอนการดำเนินงานยังไงบ้างคะคือจากข้อมูลเนี่ยสำคัญนะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วว่าปีนี้ลักษณะฝนเป็นอย่างไรก็มาแบ่งการวิธีการเลยว่านะครับหนึ่งเราจะเตรียมความพร้อมและคาดการณ์อย่างไรเตรียมความพร้อมก็คือหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงของเขื่อนขนาดใหญ่เราก็ดูที่ว่าน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์การควบคุมหรือไม่ขนาดกลางเช่นเดียวกันถ้ามันมากกว่า 80% ก็พ่องหรือว่าระบายน้ำออกไปแต่การพ่องเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยเอาไปใช้ในการเพาะปลูกด้วยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของตัวเขื่อนอีกนะครับว่ามีเสถียรภาพมีความมั่นคงเพียงพอนะก็ทำการตรวจแบบเอ็กซเรย์เลยนะเพื่อเกิดความมั่นใจหลังจากดูเขื่อนเราก็ดูอาคารชลประทานต่างๆบานสลิงที่มีอยู่นะครับมันใช้งานได้หรือไม่ตรวจเช็คทุกอันตรวจเช็คทุกอันนะครับพอพร้อมใช้งานติดป้ายเลยว่าอันนี้ตรวจสอบพร้อมใช้งานแล้วแม้กระทั่งการออกไปดูในเรื่องของสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำผักตบก็จะเป็นอุปสรรคการไหลของน้ำเช่นเดียวกันแล้วกรมชลประทานก็จะปักป้ายเลยว่าคลองเส้นนี้ใครรับผิดชอบบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับประชาชนหรือใครเห็นว่ามันมีผักตบเยอะแล้วแจ้งเลยกรมชลประทานก็จะรีบเข้าไปในพื้นที่ได้ทันท่วงทีทันสถานการณ์นะครับแล้วก็มาดูว่าเอาล่ะเรามาดูว่าพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับน้ำในเขื่อนน้ำทั้ง35เขื่อนขนาดใหญ่ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก 33,000 ล้านถึง 35,000 ล้านลูกบาศก์เมตรปีแล้วมีอยู่ 36,000 ล้านแล้วก็มาดูพื้นที่เสี่ยงไหมเพราะว่าบอกว่าสิงหากันยาจะมีพายุกรมโยธาก็พายุมาบวกเข้าเลยว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดแถวไหนเดือนสิงหาเนี่ยครับก็จะวิเคราะห์พื้นที่แล้วว่ามีพื้นที่ไหนมั่งแล้วก็จะบอกด้วยว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะเกิดช่วงไหนน้ำจะล้นตลิ่งสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาทำไงครับมาจัดการหมายถึงว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยยังต้องใช้นะถึงมันจะอยู่ในฤดูฝนบอกกลางมิถุนาต่อกลางกรกฎาฝนทิ้งช่วงจะน้ำจากไหนล่ะครับเขื่อนก็ต้องส่งให้นะเพราะฉะนั้นน่ะในฤดูฝนก็ยังมีแผนการจัดสรรน้ำการส่งน้ำจากเขื่อนเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็มีการจะใช้เข้าสู่การปฏิบัติการสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของประชาพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าจะมีผลกระทบนะครับทำไงจับบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเข้าไปยับยั้งเข้าไปเผชิญเหตุหรือว่าลดทอนบรรเทาปัญหาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดครับค่ะคือเห็นจากแผนเนี่ยคนที่เป็นเกษตรกรนะคะประชาชนผู้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคเองรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมก็น่าจะเบาใจได้ว่าเรื่องของความต้องการใช้น้ำเนี่ยจะมีน้ำใช้เพียงพอถึงฤดูฝนก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีมากนะคะสะพานน้ำยกระดับกำลังถูกระบายลงสู่ท้องทะเลนะคะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งขั้นตอนของการบริหารจัดการน้ำค่ะและเราก็ได้เห็นภาพรวมนะคะของระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งแต่ระดับขั้นนโยบายไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัตินะคะว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีการทำงานกันเป็นทีมมีความบูรณาการกันนะคะแล้วก็ทำงานกันเป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำหลากได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปในที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้ดิฉันชมพนุทัศน์ธรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ